และที่เรารอนี้ก็ออกมาแล้วครับเอกสารรับจากสถานทูตสหรัฐที่ถนนวิทยุท,ยที่กรุงเทพนี้มี3-4ฉบับครับที่ออกมาความจริงมีมากกว่านั้นแน่นอนแก่ทยอยกันวิก้ลีกส์เนี่ยให้กับนังสือพิมพ์ Guardian อังกฤษ New York Times ประมาณทั้งหมด5ฉบับแต่ว่า Guardian ออกมาก่อนน่าสนใจและอย่างที่ผมคาดคิดเลยครับว่าเรื่องสำคัญเนี่ยที่จะอยู่ในเอกสารลับหรือที่เขาเรียกว่าโทรเลขลับเนี่ยที่ส่งจากทูตเอง ไปกระทรวงต่างประเทศตัวเองก็คือเรื่องวิกเตอร์บูธและในเอกสารลับที่เปิดเผยออกมาวิกเตอร์บูธเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในไทยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาท่านทูตอีริกจอห์นของสหรัฐเนี่ยระบุไว้ในนี้เลยครับรายงานกลับไปที่บ้านตัวเองว่าไปหาทั้งนายกรัฐมนตรีอภิสิษ์รัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศขอให้ประธานาธิบดีตัวเองโอบามาเนี่ยโทรศัพท์มา พูดจากับนายกอภิสิทธิ์หน่อยเรื่องวิกเตอร์บูธเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ศาลชั้นต้นเมื่อปีที่แล้วตัดสินว่าจะไม่ส่งตัววิกเตอร์บูธให้สหรัฐเป็นเรื่องใหญ่ครับถ้าอันโทรเลขลับนี่จะรู้เลยว่าวิ่งกันพล่านเลยครับเพราะว่าทูตอิรวิงจอนเนี่ยไปบอกกับน,นายกรัฐมนตรีเลยว่าเรื่องนี้ซีเรียสมากสําคัญมากและมีความพยายามที่จะให้สินบนกับคนที่เป็นพยานในคดีนี้ด้วยมีนำซ้ำยังมีการให้การว่า วิกเตอร์บูธเนี่ยมาเมืองไทยเพราะว่าเป็นตัวแทนของโครงการที่ไทยสนใจจะซื้อเรือดำน้ำจากต่างประเทศและวิกเตอร์บูธเนี่ยเป็นหนึ่งในการพยายามจะขายคล้ายๆกับว่าวิกเตอร์บูธมาไทยนี่ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจปกติเลยไม่มีข้อกล่าวหาที่สาระบอกว่าค้าอาวุธเถื่อนซึ่งทูตจ,จอร์นก็ไปบอกกับนายกว่าเรื่องนี้เนี่ยร้ายแรงมากขอให้ท่าน นายกรัฐมนตรีสอบสวนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องจะให้สินบนเนี่ยในเคเบิลในโทรเลขนี้นายกอภิสิทธิ์ก็ตอบไม่ถึงกับผูกมัดตัวเองครับบอกกับทูตสหรัฐว่าก็จะสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการพยายามจะให้สินบนหรือว่าสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลผ่านช่องทางที่ถูกต้องนายกไทยตอบอย่างนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะว่าระวังมากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสารตัดสินรัฐบาลไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยว แต่ว่าตัวสหรัฐเองพยายามจะดึงให้รัฐบาลไทยออกมาแสดงความผิดหวังในคําตัดสินของศาล <ot> เหมือนกับที่รัฐบาลสหรัฐส <ot> แสดงออกเบื้องหลังของการทูตสหรัฐในฐานะพี่เบิ้มใหญนน่นี่น่าสนใจมากผม,มอ่านเคเบิลแล้วเนี่ยก็สะท้อนถึงวิธีการที่สหรัฐนั้นใช้ความเป็นพี่เบิ้มในการกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมครับหนึ่งประโยคในนี้ที่น่าสนใจมากที่ทูตอิริกจอนเขียนกลับไปในรายงานลับที่วิกิลิ์มาเปิดเผยก็คือว่า พุทอยบอกว่าจะต้องกดดันรัฐบาลไทยแต่ต้องใช้วิธีการทางการทูตที่ไม่ถูกมองว่าคล้ายๆกับเป็นนักเลงหัวไม้มาข่มขู่รังแกแต่ยืนยันกับรัฐบาลไทยว่ารัฐบาลไทยแสดงความกระตือรือร้อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในคดีวิกเตอร์บูสตนี้เท่ากับเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าขู่จะเรียกว่าอะไรครับทั้งหมดนี้ปึกเบอเร์เรอร์เลยครับกำลังทยอยอ่านอยู่ มีเรื่องที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นอย่างไรจะมาวิเคราะห์ให้ทราบเป็นระยะๆะะครับ